เสร็จแล้วให้โรยฟูรดานลงตามร่องบางๆเพื่อป้องกันแมลงในดินจากนั้นให้กลบดินโดยใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้เขี่ยดินจากขอบร่องเข้าหากันหรือใช้ปุ๋ยหมักกลบก็จะยิ่งดีใช้ฟางข้าวคลุมทับให้หนาพอประมาณเพื่อช่วยให้ดินเก็บความชื้นได้ดีขึ้นละลายสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อราที่อาจติดมากับแกลบและฝางข้าวที่ใช้คลุมแปลงในอัตราส่วนเบนเลต1ช้อนแคปแทน2ช้อนผสมกับน้ำครึ่งปี๊บใส่บัวรดน้ำรดให้ทั่วแปลงจากนั้นรดน้ำตามให้ชุ่มหลังจากที่เกษตรกรได้ทำการเพาะกล้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเกษตรกรจะต้องหมั่นดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดในระยะแรกๆนี้อย่าปล่อยให้แปลงเพาะกล้าแห้งต้องคอยรดน้ำเป็นระยะให้ชุ่มอยู่เสมอประมาณ 12-15 วันหลังจากวันเพาะกล้าเมล็ดก็จะเริ่มงอกพอต้นกล้างอกแล้วสูงประมาณ 2-3 เซนติเมตรให้ใช้มือสางฟางที่คลุมแปลงซึ่งอยู่ในแนวที่หยอดเมล็ดออกเพื่อให้ต้นกล้าได้รับแสงแดดเต็มที่ส่วนบริเวณที่ไม่ได้หยอดเมล็ดควรคลุมฟางไว้อย่างเดิมเพื่อรักษาความชุ่มชื้นและป้องกันเมล็ดวัชพืชไม่ให้งอกอีกด้วยต่อมาพอต้นกล้ามีอายุได้25วันจะเริ่มให้ปุ๋ยในรูปของการละลายน้ำโดยใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์สูตร2100ผสมกับน้ำในอัตราส่วนปุ๋ย10กรัมต่อน้ำ10ลิตรใส่บัวรดน้ำรดให้ทั่วแล้วรดน้ำตามสลับกับปุ๋ยวิทยาศาสตร์สูตร15-15-15ผสมน้ำในอัตราส่วนปุ๋ย10กรัมต่อน้ำ10ลิตรเช่นเดียวกันทุกๆ 10-15 วันต่อครั้งในช่วงระยะ2เดือนแรกจากนั้นให้ใช้ปุ๋ยเม็ดซึ่งต้นกล้าจะมีอายุได้ประมาณ60วันก่อนจะใส่ปุ๋ยถ้าเห็นว่ามีวัชพืชขึ้นปกคลุมแปลงอยู่มากก็จะต้องเก็บวัชพืชเหล่านั้นออกให้หมดเสร็จแล้วพรวนดินระหว่างร่องใช้ปุ๋ยเม็ดสูตร15-15-15สลับกับสูตร13-13-21ในอัตราส่วน30กรัมใส่ตามร่องพร้อมกับปุ๋ยคอกอัตราส่วน200-300กรัมต่อพื้นที่ปลูก1ตารางเมตรสำหรับปุ๋ยวิทยาศาสตร์นี้ให้ใส่ทุกๆเดือนจนถึงการย้ายกล้าสำหรับปัญหาเรื่องโรคและแมลงในระยะเพาะกล้านี้จะพบน้อยมากแต่ควรจะป้องกันไว้ก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นโดยใช้สารเคมีป้องกันกำจัดโรคแมลงจำพวกแคปแทนและสารฆ่าแมลงผสมน้ำตามอัตราส่วนที่ระบุไว้ในสลากยาฉีดพ่นเดือนละครั้งปัญหาอีกอย่างหนึ่งนับว่าสำคัญมากก็คือวัชพืชที่ขึ้นแซมอยู่ในแปลงเพาะกล้าเกษตรกรจะต้องกำจัดออกให้หมดเพราะวัชพืชจะเป็นตัวแย่งอาหารทำให้ต้นหน่อไม้ฝรั่งไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรซึ่งการปฏิบัติดูแลรักษาจะต้องปฏิบัติอย่างนี้ตลอดไปอย่างสม่ำเสมอด้วยจนกระทั่งต้นกล้ามีอายุได้4-5 เดือนจึงย้ายลงปลูกในแปลงปลูกได้